ตกลงเรื่องราวของการมงไม่ลงของ Miss Universe ปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องค้นหาคนต่อไปปีหน้าว่าใครจะเหมาะแล้วก็ครบเครื่องที่สุดอย่างปีนี้น้องมาริยาครบมากนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่คนตอบโต้กันว่าชุดอาจจะทำให้ไม่มั่นใจสีหน้าไม่เหมือนกับไม่เต็มใจที่จะใส่ชุดนี้ไม่มีความสุขหรือเปล่าแล้วก็ตอบคำถามไม่ดีด้วยเจอคำถามที่ยากด้วยจริงๆเรื่องของคำถามเนี่ยบางปีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแสดงว่าคนที่ได้คำถามยากเนี่ยอาจจะได้ Miss Universe ก็มีอาจจะได้คำถามง่ายๆและเป็น Miss Universe ก็มีอย่างบางปีเขาถามว่าถ้าเกิดคุณมีเงิน $1 million เนี่ย What would you buy จะไปทำอะไรจะซื้ออะไรนะครับคำตอบของนางงามจักรวาลปีนั้นก็คือบอกว่าจะไปซื้อบ้านที่อยู่กับคนอื่นได้เห็นไหมคำถามง่ายๆก็ได้เป็นนางงามจักรวาลนะครับไม่ต้องฉลาดก็ได้ตอบง่ายๆแต่ว่าเหมือนกับสะท้อนให้เห็นอินเนอร์นะครับหรืออย่างบางปีบอกว่าถ้าเกิดมีเวลาจะทำอะไรแบบหลุดโลกไปเลยนะครับจะทำอะไรสักวันหนึ่งถ้าเกิดชีวิตคุณมีเวลาแบบนั้นบางปีเขาก็ตอบนางงามจักรวาลปีนั้นก็ตอบว่าจะกินนะครับจะกินให้มากจะกินให้มาก2เท่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำตอบที่สั้นด้วยแล้วก็ไม่รู้มีใจความอะไรที่สื่อความหมายว่าฉลาดนะครับก็ยังได้เป็น Miss Universe 2ปีนั้นได้นะครับบางปีถามว่าถ้าเกิดวัน2วันเนี่ยคนไปเหยียบดวงจันทร์แล้วก็คนคนนั้นเนี่ยมาเยือนภพชาวของคุณนะครับคุณจะเอนเตอร์เทนให้ความบันเทิงกับเขายังไงนะครับปีนั้นเนี่ยนางงามฟิลิปปินส์คนแรกที่เป็นมิสยูนิเวิร์สของประเทศเขาว่าก็ตอบง่ายๆเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากเรียกว่าจริงๆคำถามของน้องมาริยาปีนี้มันยากกว่าตั้งเยอะนะครับแม้แต่ปีที่ปุ๋ยเนี่ยก็ถามเรื่องใกล้ตัววัดความจริงใจแววตาที่จริงใจของพี่ปุ๋ยและคำตอบที่ชัดเจนนะครับอินเนอร์ก็เรียกว่าลึกซึ้งถามว่าคุณเป็นนางสาวไทยได้ยังไงทั้งที่มาจากอเมริกาพี่ปุ๋ยก็บอกคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองไทยถึงจะเป็นคนไทยอยู่ที่ไหนก็ได้ขออยู่ในวัฒนธรรมไทยพูดภาษาไทยอยากให้เป็นตัวอย่างของหญิงไทยอะไรก็พูดไปคำถามที่2ก็ใครสอนภาษาอังกฤษคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถามง่ายๆนะครับก็ดูรายการทีวีเอาเซซิมิสตรีหรือว่าเกี่ยวกับโครงการเด็กคำถามที่3เนี่ยพี่ปุ๋ยก็ตอบดีมากนะครับหรืออย่างบางปีเนี่ยแม้แต่ปีของคุณภัสรานะครับก็ตอบง่ายๆนะพิธีกรที่พูดถึงเวลคัมคนที่จะมาเยือนประเทศไทยเป็นภาษาไทยเห็นไหมคนจะมงอ่ะยังไงก็มงอ่ะไม่จำเป็นต้องคำถามยากหรืออะไรแต่ว่าความเป็นออร่าใส่ชุดแล้วสวยสง่ามีชุดคะแนนว่ายน้ำคะแนนราตรีแล้วก็ตอบคำถาม